สวัสดีครับก็อันนี้คลิปสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้วนะฮะในคลิปที่แล้วที่เราพูดกันถึง MVC ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะแก้ปัญหา God Class นะครับแล้วก็ใช้กลไกของ Observer Pattern ในการที่จะแยก God Class ออกมาเป็น Class สามรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้3รูปแบบนั้นเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะครับโดยใช้ Observer Pattern เข้าไปช่วยนะครับก็ส่งผลให้ขยายและเพิ่มเติมได้ง่ายนะครับแล้วก็บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วกลไกการแก้ไข God Class เนี่ยมี2แบบเนาะอีกแบบนึงก็ที่กำลังจะพูดถึงตรงนี้คือรูปแบบ Entity Components นะครับซึ่งใช้กันอย่างมากในทุกเกม engine ในท้องตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Unity ใช่ไหมฮะ Stencil Construct Tool แล้วก็เกือบทุกอันนะครับที่ Unreal ทุกอันเลยนะในท้องตลาดใช้โมเดลนี้กันหมดนะครับ Entity Components นะฮะมันคืออะไรนะครับ Entity Components นะฮะมันก็คือการที่แทนที่จะเป็น God Class ใช่ไหมครับให้มันมีหลายความสามารถใช่ไหมฮะเราก็พยายามที่จะเอาความสามารถแต่ละแบบเนี่ยแยกมาเป็น Component Component นะครับแล้วก็ Entity ตัวไหนหรือ Game Object ตัวไหนที่เราคิดว่าชนิดนี้มันควรจะมี Component ไหนนะครับค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับบางตัวอาจจะมี5 6 Component บางตัวอาจจะมี1 Component ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าขนาดของ Class เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันกระจายส่วนกันไปอยู่ในแต่ละคอมโพเนนต์ขึ้นอยู่ว่าเราจะอะไรมาประกอบกันแค่นั้นเองแล้วถ้าเรารู้ว่าคอมโพเนนต์ไหนมีปัญหาเป็นบั๊กนะครับเราก็แค่ไปดูแลคอมโพเนนต์นั้นที่มีปัญหานะครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูคาร์ดยาวๆแบบคาร์ดฮิวแมนกอดคาร์ดเมื่อกี้นะขึ้นลงไม่ต้องนะฮะดูเฉพาะคอมโพเนนต์นั้นนะครับโอเคกลไกนี้มีที่มายังไงนะฮะลองมาดูกลไกแบบที่เราใช้แบบคอมโพสิตแบบปกติก่อนนะครับอันนี้คือคอมโพสิตแบบปกติเราก็ได้ประกาศคลาสขึ้นมานะฮะเราได้ประกาศคลาสขึ้นมาก็อาจจะมีหลายๆคอมโพเนนต์นะครับอาจจะสัก20คอมโพเนนต์นะครับ20คลาสนะฮะแต่ละคลาสก็สมมุติว่ามีฟังก์ชัน on update แล้วกันนะครับตามนี้นะฮะแล้วเราก็มีคลาสเกมออบเจกต์ของเรานะครับที่เราอยากจะให้มีความสามารถพวกนี้ครบหมดเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็มาคอมโพสิตเนาะเราก็มาประกาศ rigid body นะบล็อก collider b mesh renderer mFiability F อะไรตรงนี้ฮะเต็มนี้หมดเลยนะฮะแน่นอนว่าต้องนิวด้วยนะครับนิวจะรับเข้ามาหรือว่าจะนิวในนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะก็จะเป็นฮาร์ดหรือซอฟต์คอมโพสิตเนาะใส่เข้ามานะครับแต่เวลาเรียกใช้งานก็เนี่ยฮะon update B โอ้โหคิดดูถ้าเรามีอยู่20คอมโพเนนต์เนี่ยเหนื่อยไหมต้องมานั่งเขียนตัวแปรชื่อต้องมานั่งตั้งชื่อให้มันไม่ซ้ำกันนะเราต้องมานั่งใส่ตรงนี้วนลูปก็ไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้แย่ๆอย่างนี้ไม่โอเคแน่เลยนะครับเราก็เริ่มคิดแล้วว่าปกติตามท่าไม้ตายเราเห็นปัญหาเรื่องชื่ออย่างนี้ปั๊บท่าไม้ตายเราต้องใช้ polymorphism เข้าช่วยทันทีนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับเราก็เลยทำอย่างนี้เลยนะฮะสร้างอินเทอร์เฟซคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับที่ถูกต้องก็ต้องไอคอมโพเนนต์เนาะให้มันละนี่เขียนละอ่ะคอมโพเนนต์นี้แล้วกันนะครับในนั้นก็มี void update อยู่นะครับจริงๆมันต้อง public version void นะครับเขียนสั้นๆแล้วกันนะฮะโอเค class rigid body นะครับก็ override เนี่ย extend component ไปนะครับตามนี้เลยนะครับงั้นทุกคนก็จะเป็นมี on update นะครับให้สามารถแก้ไขได้นะฮะในทุกคนอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนเป็นลูกของRigid Body Block Collider ทั้งหลายเป็นลูกของ Component นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยสามารถที่จะสร้างคือเราบอกว่าแต่ละเกม Object อ่ะมันอาจจะมี Component ที่เพิ่มเข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมนะครับบางตัวอาจจะมี5บางตัวอาจจะมีครบเลย20เนี่ยครับเราก็เลยไม่รู้มันจะมีกี่ตัวเลยสร้างเป็นลิสต์ไว้แล้วกันนะไอ้ลิสต์นี้ก็รับคอมโพเนนต์เข้ามานะครับซึ่งแน่นอนว่าก็รับไอ้พวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะพวกนี้เป็นลูกของคอมโพเนนต์ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ new list เข้ามาเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราอยากให้มันมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราก็แค่พิมพ์ component.add เนาะ .add โอเคเดี๋ยวแยกอันนี้มาหน่อยแล้วกันอ
นี่นะอยากให้มีความสามารถอะไรก็แอดไป g. อะไรนะเมื่อกี้นี้ component แล้วตอนนี้เกมออบเจกต์ก็มีความสามารถ rigid body ละเป็นวัตถุแข็งเก่งนะฮะมีวัตถุฟิสิกส์แล้วนะครับอยากให้มันมีความสามารถอื่นอีกก็แอดมันเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าเราก็ตกแต่งได้เลยนะฮะเพราะจริงๆในเกมออบเจกต์ของเราเนี่ยโลกในเกมเนาะมันจะเป็นอะไรก็ได้อะนะครับนะอ่ะนะครับอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้มี2ความสามารถละข้างในนั้นนะครับก็ซึ่งวิธีการที่จะเอาความสามารถนั้นมาใช้งานใช่ไหมครับเราก็จะมีเมธอดเอาไว้เรียกใช้งานเนาะอย่างตรงนี้ก็ get component นะ s นะครับก็ return ทั้งหมดเลยนะนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ก็ return componentนะครับเราก็จะได้ชื่อคอมโพเนนต์ทั้งหมดไปนะครับไป .function on update ข้างในก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะเอาทีละตัวนะระบุทีละตัวก็ได้นะครับระบุความสามารถทีละตัวก็ได้ก็ถ้าเราจะระบุความสามารถทีละตัวใช่ไหมฮะเช่นปกติเราพิมพ์คำว่ามีไหมอย่างเนี้ยระบุทีละอันใช่ไหมฮะ get component file ability นะแล้วก็.file เนี่ยส่วนนี้ file ability มันมี .file อยู่เนาะเราก็สมมุติ get component นี้ใช่ไหมนี่มันก็ไปเรียกตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็น generic method ใช่ไหมครับเป็น generic method นะตรงนี้ก็รับ t เข้ามาตรงนี้นะครับไอ้ t ตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปดูว่าเราส่งอะไรเข้าไปเอ่ยเนี่ยเมื่อกี้เราส่ง file ability เข้าไปนะนะครับมันก็จะเอา file ability เนี่ยไปไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไอ้คอมโพเนนต์ของเราเนี่ยเป็นไงฮะคอมโพเนนต์ลืม s มันตอนนี้มีกี่ตัวละเมื่อกี้นี้มี2อันใช่ไหม rigid body กับ file ability นะว่าเราแอดไป2อันเพราะฉะนั้นในคอมโพเนนต์ตัวนี้มี rigid body กับ file ability ใช่ไหมครับมันก็จะ for each วนไปทีละอันนะครับอันแรกก่อนที่เราแอดเข้าไปอันแรกสุดก็เป็นrigid body นะครับมันก็จะเช็คดูก่อนว่าเอ m ตัวนี้เป็น rigid body ใช่ไหม is t ตัวนี้เราโยนเข้ามา file ability มันก็ถามว่า rigid body เป็น file ability หรือเปล่านะฮะถ้าเป็นเราก็จะ return ตรงนี้กลับออกไปถ้าไม่เป็นนะครับเราก็จะ return now เลยอันนี้ผิดนะเนี่ยคือถ้าไม่เป็นนะฮะผมอ่ะเขียนเป็น if ก็ได้ไหมพยายามจะเอาของเก่ามาทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันดูผิดเลยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะวนมาเช็คทีละตัวเนาะแล้วก็วิธีการเช็คแบบแรกนี่ก็เช็คดูผ่านนี่เลยคำสั่งใหม่ if นะครับมันจะสามารถเช็คได้ว่าออบเจกต์ตัวเนี้ยเป็นของคลาสที่เราระบุไว้หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็เช็คเลยว่า m ตัวเนี้ยมันเป็น rigid body นะใช่ is file ability หรือเปล่านะที่เราส่งเข้ามาซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊บไม่ตรงเงื่อนไข for each ทำอีกรอบซึ่งก็จะถึง file ability นะ file ability is file ability
หน้า return ตัวนี้กลับออกไปนะครับเราก็จะได้ fiability ไปใช้งานละนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอีกกลไกนึงนะครับกลไกที่ใช้คำสั่ง is เนี่ยเขาบอกกันว่ามันใช้เวลาทำกันนานกว่ากลไกนี้นะครับถ้าเรียกใช้แบบนี้จะเร็วกว่านะในระดับมิลลิเซกนะครับนะก็อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เนาะมีความหมายเท่ากับ is t นะตรงข้างล่างนี้นะครับเนี่ยมีเท่ากันนะหลักๆก็คือ m เนี่ยใช้ dot get type นะครับมันก็จะไป get type เมื่อก่อนว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นคลาสอะไรนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่ง type of นะครับ type of มันก็จะ return ออกมาว่าไอ้ข้างในนี้เป็น type อะไรนะฮะจริงๆไม่ต้อง type of ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับให้เห็นภาพก่อนละกันนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีเช็คนะครับโดยผ่านช่วยหน่อยนะอันนี้ไม่ช่วย eat เลยนะถามเลย eat ใช่ไหมนะอันนี้แบบ get type ด้วยนะครับช่วย get มาหน่อยนะนี่เหมือนกันนะได้ผลลัพธ์เหมือนกันสองนี้ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับนี่ก็ใครเล่น Unity มาก่อนจะคุ้นเคยคำสั่งเนี่ยไอ้ get component เนี่ยมาทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงข้างในนะครับโอเคอีกคำสั่งหนึ่งนะฮะเขียนได้เหมือนกันนะครับใช้ link queue เขาช่วยนะฮะก็ถือว่าใช้อย่างนี้ได้เลย components.optype นะ fiability มันก็จะหามาให้ข้างใน list component เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็น type fiability นะเอามาใส่ในตัวแปร A นี่นะครับแล้วก็เรานี่พิมพ์ A0 เนาะหมายความว่าเอาตัวแรกเจอตัวไหนเอาตัวแรกนั่นแหละส่งกลับไปเลยนะครับไม่ for each อะไรทั้งนั้นละนะฮะส่งกลับไปเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทีนี้เขียนให้ดู3แบบนะผลลัพธ์เดียวกันนะครับผลลัพธ์เดียวกันนะฮะอันนี้ใช้ link queue นะอันนี้ใช้ for each แบบ get type นะอันนี้ตั้งเงื่อนไขแบบ is นะครับแต่ว่าทำให้เห็นแล้วเนาะว่าคุ้นๆตรงนี้เริ่ม get component ใช่ไหมฮะมันมีกลไกอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งจำครับต้องมานั่งเนี่ยจำอะไร R แล้ว R มาใช้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับเราใช้ผ่าน get component เลยนะแล้วก็ผ่าน type แล้วก็ dot method ที่มันมีนะครับมาใช้งานนะฮะก็อีกอันนึงนะเนื่องจากว่าทุกอันตอนนี้ method ที่มันมีเป็น on update หมดเนาะเนื่องจากว่าทุกอันเนี่ยมันเป็น on update ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตัว game object เราเนี่ยเราไปสั่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ทุก component นะครับก็จะโดนสั่งเรียก on update โดยอัตโนมัตินะ components นะครับอย่างนี้เลยนี่เปรียบเทียบกันนี้เนาะก็นี่เลย polymorphism นะครับประหยัดเรื่องชื่อได้เลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นกลไกแบบนี้ตัวแล้วนะครับกลไกแบบนี้เนี่ยเงินแย่งทุกอย่างออกมาเป็น componentชิ้นย่อยๆชิ้นย่อยๆชิ้นย่อยๆแล้วนำมาประกอบกันนะครับใช้หลักการคอมโพสิตนะฮะแต่ว่าพอเราใช้หลักการคอมโพสิตผสมเข้ากับคอลเลกชันด้วยนะครับเราก็เลยไม่ต้องไปแคร์เรื่องชื่อนะครับเรามีใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ไทป์นะครับหรือชื่อของคลาสในการอ้างอิงถึงคอมโพเนนต์พวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่า1 god class ของเรานะครับขอย้อนกลับไป human แล้วกันนะฮะตรงนี้ฮะมันก็สามารถที่จะเป็นคอมโพเนนต์ UI ได้แยกมาเป็นคลาสหนึ่งนี่อาจจะเป็นคลาสหนึ่งหรือแอคชั่นตรงนี้อาจจะเป็นคลาสหนึ่งคอมโพเนนต์หนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกคอมโพเนนต์หนึ่งได้ครับเรียกว่าแตกออกมาเป็นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นได้เลยนะ
แล้วก็แต่ละชิ้นของมันเนี่ยมันก็สามารถจะมี data ของมันเองได้นะอย่างสเปลเงี้ยก็อาจจะรวมกับ MP ไปเลยก็ได้ในตัวมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแลกมาเป็น component component ไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการเขียนนะที่จะเปลี่ยนจาก God class ออกมาเป็นให้ดูแลง่ายเป็นคลาสย่อยๆแต่ละแบบก็2โมเดลนี้ที่คิดกันแล้วก็เห็นกันในเกมนะครับ MVC มักจะเห็นกันในพวกแอปพลิเคชันนะพวกเว็บแอปโมบายแอปทั้งหลายนะครับแล้วก็มีคนมาดัดแปลงใช้กับเกมพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ตีความกันได้หลากหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตีความนะฮะ MVC ยังมีพัฒนาออกไปเป็น MVP MVVM อีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตีความแล้วก็หน้าที่ของคอนโทรลเลอร์ว่าอยากจะให้เป็นลักษณะไหนบ้างใช้ Observer ส่วนไหนบ้างนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้เลยว่าพอเราต้องการที่จะนำความรู้ทางด้าน Design Pattern ไม่ว่าจะเป็น EntityObserver หรือว่า MVC มาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมมิ่งเกือบหมดเลยนะฮะใช้แบบเยอะมากนะครับกว่าที่จะมาทำความเข้าใจพวกนี้แต่ละตัวได้นะฮะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าแต่ก่อนมันเขียนแบบเนี้ยมันเกิดปัญหามันก็เลยต้องลดรูปมาเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าถ้าดูตรงไหนแล้วไม่เข้าใจนะครับพยายามย้อนกลับไปดูพยายามหาตัวอย่างคิดถึงตัวอย่างคิดถึงสาเหตุว่าทำไมมันต้องมีแบบนี้ว่าทำไมเขาต้องลดรูปให้เป็นแบบนี้ทุกอย่างมีสาเหตุหมดแล้วก็บางอย่างมันมีสาเหตุมากกว่า1อย่าง2ถึง3อย่างนะครับที่ยกตัวอย่างมาในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบตรงๆตรงๆไม่กี่ตัวอย่างบางอย่างก็แค่อย่างเดียวเองแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้ทราบแรงบันดาลใจนะครับมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดขอให้เข้าใจทุกอย่างทุกบรรทัดทุกตัวอักษรก่อนจะนำไปใช้งานนะครับเราจะไม่เกลียดการเขียนโปรแกรมนะเราเกลียดการเขียนโปรแกรมเพราะเราไม่เข้าใจครับเราโดนสั่งให้ทำไปเราเลยเกลียดนะไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วรู้สึกว่ามันโล่งๆหงงๆนะฉันจะทำได้จริงเหรอฉันจะทำได้ไหมเหมือนทำตามกันมานะครับแต่ถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปอะฮะหลังจากนั้นก็ไปอ่านโค้ดเถอะอ่านโค้ดชาวบ้านเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเองนะฮะเหมือนกับอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอะไรอื่นๆนะขอเข้าใจกรามาพื้นฐานจนกระทั่งไปอ่านหนังสือได้เดี๋ยวมันเก่งขึ้นเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือรู้จัก ABC ก่อนนะรู้จักการผสมคำก่อนอ่านออกเสียงได้ก่อนรู้จักคำพื้นฐานก่อนนะรู้จักคำพวกนี้แล้วหลังจากนั้นไปอ่านนิยายไปอ่านนิทานเดี๋ยวมันเก่งขึ้นเองเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้มีเหตุผลเพียงแค่ว่าจะสอนที่มาที่ไปทำให้พอมีเบสิกไปอ่านโค้ดได้นะไม่แบงค์ไม่ใช่ copy paste อย่างเดียวแต่เข้าใจที่มาที่ไปเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเองนะจุดประสงค์คือทำยังไงก็ได้ให้ไปอ่านโค้ดชาวบ้านได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของคลิปที่มาทั้งหมดตรงนี้นะครับสงสัยอะไรนะครับถามเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็ไฟล์นี้เดี๋ยวจะส่งไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีเวอร์ชันปรับปรุงให้มันดูง่ายกว่านี้นะฮะหวังว่ามันจะเป็นสไลด์ได้ต่อไปนะครับโอเคครับผม